ะพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้บรรยากาศก็แปลกหูแปลกตาแล้วก็มีแขกรับเชิญแต่ไม่แปลกตาเท่าไหร่เจอกันบ่อยแล้วนะครับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังมาพูดเรื่องอะไรถ้าเป็นหนังแน่นอนเลยจะมาชวนคุยเรื่องหนังครับเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่ามีหนังเกี่ยวกับ LGBT เข้ามาเยอะอย่างที่ผ่านมาถ้าเป็นทางตะวันตกก็จะมี Call Me By Your Name แล้วก็เรากำลังเดือนกุมภาจะมีหนังไทยที่ได้รับรางวัล นะครับมาริลาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับควีร์ใช่ก็จะมาชวนคุยในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับหนังควีร์ LGBT นะครับผมครับคือบ้องสนใจหนังควีร์มานานมากแล้วเนี่ยคือที่ธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็มีทีซิสว่าด้วยหนังเกี่ยวกับเกย์เยอะมากอย่างเช่นการประกอบสร้างตัวตนเกย์ในภาพยนตร์ไทยของอาจารย์ปุรินทร์ลักษิณนะครับผมปี255อย่างเงี้ยก็พูดถึงหนังเนี่ยมันมีอิทธิพลในการประกอบสร้างของเกย์ด้วยเพราะว่าเกย์เองก็เป็นผู้เสพหนังเหล่านั้นแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปรียบเทียบกันระหว่างชีวิตจริงกับ representation ที่เกิดขึ้นนะครับว่าบางครั้งมันก็ตรงและไม่ตรงบ้างแล้วบางครั้งก็มี bias บ้างอะไรบ้างอาจารย์ก็จริงๆแล้วเราต้องในการอ่านหนังนะฮะเราต้องมาคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วหนังเนี่ยมันสะท้อนความจริงหรือว่าคือหลายครั้งที่อ่านงานวิจัยพวกนี้นะครับเราจะชอบคิดว่าเอ้ยหนังเนี่ยมันสะท้อนความจริงแต่จริงๆแล้วหนังอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวที่ว่าสะท้อนความจริงหนังอาจจะเป็นมายาคติเป็นไอเดียโลจีที่กำหนดให้คนคิดว่านี่แหละคือจริงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟังก์ชันของหนังเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างเลยนะครับทั้งสะท้อนทั้งสร้างมายาคติให้เราคิดไปแบบนั้นครับผมคือแบบเคยเห็นหนังส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่พูดสมัยก่อนนะอาจารย์หนังที่เกี่ยวกับควีร์ในไทยเนี่ยก็มักจะเป็นเหมือนแบบอกหักรักคุดไม่ตายด้วยโรคก็ตายเป็นบ้าตายบ้างฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างคือแบบไม่เห็นความสมหวังจะมีสมหวังบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมักจะไม่มีการพูดถึง LGBT สูงวัยว่าเขาต้องลงชีวิตยังไงเขาประสบปัญหาอะไรบ้างรู้ไว้นะจริงๆแล้วหนัง LGBT อันนี้เราพูดกันในบริบทสังคมไทยเนาะก็จะส่วนมากถ้าหนังก็จะสื่อถึงกลุ่มควีร์เฉพาะกลุ่มอะฮะคือในกลุ่มควีร์เองผมว่ามันก็มีชายขอบกับคนที่แบบว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะฮะส่วนมากถ้าเป็นหนังควีร์ในไทยเนี่ยก็จะโฟกัสอยู่ที่ชนชั้นกลางอาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยมีค่อนข้างมีอาชีพเราไม่ได้สนใจกลุ่ม LGBT ที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าเนี่ยฮะคือเราลืมพูดชายขอบของควีร์เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าส่วนตัวมองว่าช่วง20ปีให้หลังเนี่ยหลังจากปีคศ2000ที่ผ่านมาหนัง LGBTQ ของไทยเนี่ยแบบว่าก้าวกระโดดไปเยอะมากเลยครับคุณปกป้องคืออาจจะแบบว่าเทียบเท่าหรืออาจจะล้ำหน้าทางฝั่งฮอลลีวูดไปแล้วด้วยซ้ำอันนี้แบบว่าขอเอ่ยอ้างแบบนั้นได้เลยนะฮะคือถ้าเราจะมาดูเทียบกันระหว่างหนังเรื่องมาริลากับหนังเรื่อง Call Me By Your Name ที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็ทางตะวันตกเนี่ยเขาถ้าขอย้อนกลับไปไกลนิดนึงนะครับคุณปกป้องก็คือถ้าพวกเราเอ่ยชื่อมายกตัวอย่างเช่น Boy Don't Cry Brokeback Mountain หรือมันมีหนังสารคดีเรื่องนึงชื่อ The Laramie Project เนี่ยนะครับเขาจะนำเสนอว่าสังคมชนบทเนี่ยไม่เป็นมิตรกับกลุ่ม LGBT ก็คือมันไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของกลุ่ม LGBT ทีนี้พอกลุ่ม LGBT ไปอยู่ชนบทเนี่ยจะทำให้ถูกกระทำถูกเหยียดใช้ชีวิตลำบากถูกตบตีถูกเพ่งเล็งอะไรพวกเนี้ยเป็นต้นทีนี้อันเนี้ยในตะวันตกหนังพวกเนี้ยออกมาช่วงปี2000หรือว่าก่อนหน้านั้นทั้งนั้นเลยครับปกป้องทีนี้พอมาเมื่อปีก่อนเนี่ยหนัง Call Me By Your Name เนี่ยมันออกมาแล้วภาพเสนอเกี่ยวกับชนบทกับชีวิตควีร์เนี่ยมันต่างไปเลยเพราะกลายเป็นว่าชนบทก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นชนบทสามารถเป็นมิตรเอื้อแต่ว่าอันนี้ขอกลับไปนิดนึงนะฮะว่าทฤษฎีควีร์เนี่ยมันเกิดขึ้นในบริบทของสังคมเมืองยุคอุตสาหกรรมนะครับปกป้องเพราะฉะนั้นเขาจะมอง
ภาพของเมืองหลวงเนี่ยว่ามันเป็นมิตรมันเอื้อต่อการใช้ชีวิตมากกว่าแล้วคือมันก็ยังเป็นไบแนรี่มองเป็นสองขั้วอยู่ดีว่าเมืองหลวงดีกว่าสำหรับเควียร์ชนบทไม่เป็นมิตรเท่าไหร่หนังมันเป็นแบบนี้นะฮะมันค่อนข้างแบ่งคู่ขั้วชัดเจนพอมาคอมีบายโยเนมเนี่ยเขามองใหม่ทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชนบทไม่ได้แย่มากสำหรับกลุ่ม LGBTQ ข้อดีของสังคมชนบทก็คือมันกว้างขวางเพราะฉะนั้นLGBTQ ตัวละครเอกใน Call Me By Your Name 2คนเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาไปอยู่ทั่วๆเขาอาจจะไม่ได้รู้สึก comfortable เหมือนกับว่าอยู่แล้วสะดวกใจทุกที่แต่มันจะมีที่ใดที่หนึ่งในชนบทอะที่มันทำให้เขาอยู่แล้วสบายใจได้คิดทบทวนตัวเองได้ปลดปล่อยตัวเองอันนั้นคือข้อดีข้อแรกข้อดีข้อที่สองของสังคมชนบทก็คือชีวิตมันไม่เร่งรีบเท่ากับในเมืองนะฮะทีนี้พออยู่ในเมืองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเร่งรีบไปหมดพอตัวละครเอกสองตัวมาอยู่ในชนบทเนี่ยเขาก็ได้มีเวลาคิดได้มีเวลาทบทวนอันนั้นนะคือข้อดีที่หนังเรื่อง Call Me By Your Name สลับภาพกลับมาให้คิดถึงสังคมชนบทกับเควียร์ในแง่มุมอื่นๆทีนี้กำลังจะบอกว่าอันเนี้ยคือเกิดขึ้นในปี2017ใช่ไหมเมื่อปีก่อนใช่ค่ะ2017ใช่ไหมครับก็คือใช้เวลานานเหมือนกันแต่ว่าหนังไทยเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องการนำเสนอการใช้ชีวิตของเควียร์ในสังคมชนบทเนี่ยเราเริ่มก็มีแล้วมีเริ่มมานานแล้วต้องบอกว่าหนังเรื่องสัตว์ประหลาดปีอะไรครับนั่นฮะคือคุณอภิชาติพงษ์ใช่คือจริงๆแล้วหนังเรื่องนั้นน่ะเป็นเรียกว่าเป็น groundbreaking ได้รับรางวัลมากมายเพราะว่าโลกตะวันตกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ชินคือสำหรับเขาอะเฮ้ยเควียร์จะไปอยู่ในชนบทในธรรมชาติได้ยังไงในฐานะที่ถูกตีตาว่าผิดธรรมชาติใช่ซึ่งถูกพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติอย่างเงี้ยได้ยังไงคือมันเป็นคู่ขั้วความคิดที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงแล้วคุณอภิชาติพงษ์สามารถจับสองสิ่งที่มันตรงข้ามกันเนี่ยมานำเสนอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วควีร์สามารถอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นได้หนังเรื่องนั้นตั้งคำถามที่สำคัญว่าตกลงพื้นที่อะไรคือสิ่งผิดปกติอะไรคือผิดธรรมชาติอันนั้นคืออันแรกอันที่สองก็คือตกลงแล้วเนี่ยฮะมันเป็นการประนีประนอมของเควียร์ในธรรมชาตินะฮะและทีนี้สำหรับอันนี้ปี2004 ใช่ไหมครับทีนี้หนังไทยเนี่ยตอนนี้ที่จะออกมาคือมาริลาเราจะเท่าที่ดูเทรลเลอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเซตติ้งของหนังเรื่องเนี้ยก็อยู่ในโลเคชั่นที่อยู่ในแม่ไม้ธรรมชาติชนบทใช่คือเป็นประเด็นหนึ่งที่อยากให้จับจ้องนะครับหนังจะเข้าเนี่ยเราลองคือเซตติ้งสำหรับคุณอนุชาผู้กำกับหนังเรื่องเนี้ยนะฮะหนังก่อนหน้านั้นชื่ออะไรนะครับคนพกาลนะครับอ่านก็จะใช้เซตติ้งเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันคือเป็นเรื่องของสระว่ายน้ำร้างเป็นพื้นที่ที่มัน secluded ออกไปอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของฉากเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งที่เราต้องจับตาดูเลยเพราะฉะนั้นอย่างหนังเรื่องมาริลาเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยสงสัยเหมือนกันว่าเรื่องฉากที่เป็นแม่ไม้เนี่ยมันจะมีความสำคัญอะไรในหนังครับออกมาในแนวไหนเพราะว่าในหนังก่อนหน้านี้ของคุณอนุชานะฮะสระว่ายน้ำที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ร้างที่ไม่มีคนเข้าไปมันก็เลยทำให้เด็กหนุ่มสองคนเนี่ยมันพัฒนาความสัมพันธ์พูดถึงน้ำที่มันมีความลื่นไหลนะฮะก็คือความลื่นไหลทางเพศสภาพซึ่งในหนังเรื่องมาริลาเนี่ยก็เห็นมีเรื่องสายน้ำ อีกเหมือนกันก็เลยเนี่ยครับเรื่องของฉากเซตติ้งเรื่องของสายน้ำในเป็นสัญลักษณ์เนี่ยคือสิ่งที่อยากจับจ้องดูในเรื่องหนังเรื่องนี้ครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่านอกจากน้ำแล้วจะมีสัญญาแล้วก็มายาคติอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับหนังเกี่ยวกับเควียร์ครับ
คุยกันต่อนะคะกับเรื่องหนังเกวียนแล้วก็ความเป็นเมืองชนบทอ่ะถ้าพูดตรงๆในปีที่แล้วละกันมีหนังอะไรบ้างที่เป็นเกวียนแล้วก็อยู่ในเมืองอย่างเช่นBKKY 2017นะครับก็พูดถึงเรื่องการเรียนรู้เพศวิถีของตัวเองของเด็กวัยรุ่นเนี่ยว่าฉันจะไป explore อะไรบ้างในชีวิตในเมืองหลวงที่มันมีอะไรให้เรียนรู้มากมายรวมไปถึงการศึกษาแล้วก็เรื่องเซ็กส์ของเขาด้วยก็จะมีการลื่นไหลทางเพศเหมือนกันมันมีหลายๆอย่างเมื่อความเป็นเมืองมากขึ้นประเทศที่มันเปิดเสรีมากขึ้นอย่างเช่นจีนเมื่อเปิดเสรีปุ๊บเนี่ยเกย์เริ่มแสดงตัวตนมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวหลุดตัวเองออกมาจากกรอบประเพณีขนบธรรมเนียมอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เขามีโอกาสมันก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยการศึกษาแบบใหม่ครับอาจารย์ที่ ที่ทำให้ยืดเวลาการแต่งงานไปอีกทำให้เขามีโอกาสได้ explore ชีวิตมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้อัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองได้ด้วยครับผมแต่ว่าชนบทนี่มันยังไงบ้างก็จริงๆแล้วที่ปกป้องบอกเมื่อกี้นะฮะต้องบอกว่ามันมีงานวิจัยออกมาเลยฮะว่าสังคมอุตสาหกรรมมันทำให้อัตลักษณ์ควีร์ชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้เรากำลังพูดถึง2อันนะฮะคือ homosexual desire กับ homosexual identity นะครับคือก่อนหน้านี้อย่าง Brokeback Mountain เนี่ยนะยกตัวอย่างคือคนที่เป็น LGBT เนี่ยเขากระจายกันอยู่เขาไม่รู้ว่าสังคมชนบทเนี่ยต่างฝ่ายต่างอยู่กันแล้วก็homosexual desire เนี่ยถูกมองว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะว่าว่ามันไปหยุดไอ้ reproduction คือถ้าคนหันมาเป็น LGBT กันหมดมันทำให้แรงงานขาดคนหยุดผลิตแรงงานขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เขาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งผิดในสังคมเกษตรกรรมถูกไหมฮะทีนี้พอเกิดอุตสาหกรรมเนี่ยคนย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นแล้วมันมีการเห็นกันและกันมากขึ้นว่าเฮ้ยเราไม่ใช่สิ่งปกตินะยังมีคนอื่นที่มีความต้องการแบบเดียวกันกับเรามันมีคนอื่นที่มีลักษณะคล้ายเคียงกันกับเราก็เลยมีการจับกลุ่มกันมากขึ้นทำให้เป็นชุมชนมีอัตลักษณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยฮะมันเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมองว่าสังคมเมืองเนี่ยเอื้อต่อกลุ่ม LGBT มากกว่าแล้วมันก็อยู่ในหนังด้วยฮะอย่างที่ปกป้องว่าเมื่อกี้นี้ขณะเดียวกันเนี่ยก็คือการที่อพยพจากบ้านเกิดที่เป็นชนบทมาอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยมันทำให้ตัดขาดจากครอบครัวระดับหนึ่งจึงทำให้บุคคลที่ย้ายเข้ามาในเมืองหลวงนี่รู้สึกอิสระมากขึ้นด้วยใช่ใช่ครับผมแล้วก็เรื่องที่ว่าด้วยเกย์ LGBT ในชนบทเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนในเมืองหลวงที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ชนบทหรือว่าเป็นคนที่เกิดในพื้นที่ชนบทเองแล้วก็ส่วนมากจะเป็นการย้ายถิ่นฐานมากกว่าครับปกป้องครับแต่ว่าขอกลับมาที่หนังเรื่องนี้นิดนึงเพราะเรื่องมาริลาเท่าที่ดูเทรลเลอร์เนี่ยนะคะคือในชนบทที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็คือถ้าเป็นสูตรหนังของหนังแบบเดิมก็คือเราก็จะเห็นว่าเอ้ยพื้นที่ชนบทแบบว่ามันไม่เอื้อเราย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองอย่างที่ปกป้องถามเมื่อกี้นี้แต่ว่าพอหนังเรื่องนี้เขาไม่ได้ว่าให้คนชนบทย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเท่าที่ดูเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นในชนบทแล้วมันมีการประนีประนอมอะไรบางอย่างมันเหมือนกับว่าเป็นจุดขายที่ว่าเฮ้ยเอาสองสิ่งที่มันไม่น่าจะอยู่ร่วมกันได้จะขัดแย้งกันใช่น่าจะขัดแย้งเอามาไว้ด้วยกันและอีกอย่างนึงที่มันน่าจะขัดแย้งกันแล้วเขาผู้กำกับเอามาวางไว้ด้วยกันก็คือเรื่องของพิธีกรรมกับการทำบายสีใช่กับกลุ่ม LGBT เนี่ยนะครับก็คือก่อนหน้าเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาว่าคนที่เป็นชายจริงหญิงแท้เนี่ยมันจะใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่า rite of passage คือการเปลี่ยนผ่านทางพิธีกรรมยกตัวอย่างเช่นตอนเด็กเราก็จะต้องมีการเขาเรียกกลจูกลผมไฟอะไรพวกนี้พอเริ่มเรียนเราก็จะมีพิธีรับปริญญาเรียนจบหรือว่าผู้ชายอายุ20ก็จะต้องมีการบวชนาคแล้วก็มีการพิธีแต่งงานเหล่านี้มันเป็นพิธีหรือแม้กระทั่งตายนะเราก็ต้องมีพิธีกรรมเพราะฉะนั้นไอ้ rite of passage หรือว่าพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นจุดที่เปลี่ยนผ่านในชีวิตสำหรับคนที่เขามองว่าเป็นคนปกติเป็นชายจริงหญิงแท้แต่ว่าหนังเรื่องนี้เขาเอาเรื่องบายสีซึ่งมันเป็นพิธีกรรมเรียกขวัญนะมาอยู่กันกับควีร์ซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมาก
วิธีกรรมใบสีเนี่ยโดยที่เห็นนะคะมันคือเป็นวิธีกรรมที่สร้างความเป็นชุมชนสร้างความเป็นเครือข่ายด้วยที่เราจะต้องมีคนมาทำใบสีร่วมกันมันเป็นการรวบรวมบุคคลเป็นการสร้างชุมชนอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็เท่าที่ดูในเทรลเลอร์ที่น่าสนใจก็คือใบสีเป็นพิธีกรรมมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คือที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าเรียกขวัญกลับมาสู่ตัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วฉากหนึ่งในหนังที่น่าสนใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวละครเอก2ตัวนะฮะคือหนังไทยที่เป็นเกี่ยวกับ LGBT เนี่ยส่วนตัวที่คิดว่าเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มเป็นปรัชญา มากขึ้นทุกทีครับปกป้องคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราหนังไทยเนี่ยพอพูดถึง LGBT เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการยอมรับการนั่นนี่นู่นจากสังคมชีวิตเจ็บปวดใช่แต่ว่ายอมรับแต่ว่าพอหนัง LGBT รุ่นใหม่หรืออย่างน้อยในช่วงแบบว่า 10-20 ปีให้หลังเนี่ยเขาเริ่มมาหันมาสนใจเรื่องแนวปรัชญามากขึ้นนะครับแล้วอย่างหนังมะลิลาที่ว่าเนี่ยฉากที่เป็นเรื่องบายสีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละคร2ตัวนะฮะภาพเนี่ยมันจะซ้อนทับกันมันเหมือนกับว่าร่างกายกับสภาพจิตอะไรพวกนี้มันเหมือนกับว่าเรียกขวัญเหมือนกับว่าการเป็นเควียอะไรพวกนี้ร่างกายกับจิตเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วพอเขาทำพิธีบายสีสู่ขวัญมันมีเพลงเป็นแบ็คกราวด์แล้วตัวละครเอก2คนเนี่ยภาพก็จะเริ่มเหมือนกับว่าพอกล้องยิงไปนะฮะมันซ้อนทับอย่างตอนนี้เราไม่ได้คือภาพแยกกันอยู่ใช่ไหมฮะมันก็อย่างที่บอกฮะว่าเขาใช้พิธีกรรมในการนำเสนอเรื่อง LGBT ในระดับที่เป็นปรัชญามากขึ้นโดยดึงเรื่องคือปรัชญาและศาสนาเข้ามาเนี่ยมันทำให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจคือที่พยายามจะบอกนะฮะหนังเรื่องเนี้ยมันการจับสิ่งสองสิ่งที่มันไม่น่าอยู่ด้วยกันได้มาอยู่ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเควียร์กับชนบทปึ้งเควียร์กับปรัชญาศาสนาปึ้งจับคู่ใช่เนี่ยฮะมันทำให้เพิ่มความน่าสนใจให้กับหนังครับไม่แปลกใจว่าหนังนี้ได้รางวัลใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับต่างประเทศนะผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเขาคิดว่ามันไม่สามารถประนีประนอมได้แต่ว่าจริงๆแล้วในอันนี้บริบทเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันมีเริ่มมีงานศึกษาในประเทศไทยนะครับว่าจริงๆแล้วเราจะไปคิดว่า LGBT อยู่แค่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ได้แล้วมันมี LGBT ที่อยู่ต่างจังหวัดและเขามีวิธีที่จะประนีประนอมกับสังคมได้ยกตัวอย่างเช่นร่างทรงที่เป็นแบบว่ากลุ่ม LGBTQ คือเราไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่เขาคิดว่าการที่เป็น LGBT มันมีความพิเศษอะไรบางอย่างและติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าเหล่านี้ล้วนเป็นกลไกที่คือเขาอยู่ได้ในสังคมชนบทแต่ว่าภาพถ้าเรามองแต่หนังต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยกลุ่ม LGBTQ เนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันต้องย้ายอย่างที่ปกป้องมาในขณะที่ของเอเชียหรือว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงเอเชียเนี่ยมันเหมารวมไปใช่คือส่วนตัวเท่าที่เห็นนะฮะคือของเราเองในบริบทของชนบทน่ะมันมีกลไกอะไรบางอย่างที่เอื้อทำให้เขาอยู่ได้มีบริบทบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปที่จะมองว่าเป็นขั้วตรงข้ามอย่างชัดเจนด้วยแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงร่างทรงใช่ไหมครับในหนังก็เหมือนกันเนี่ยมีการพูดถึงว่าการตีความใหม่ของศาสนาแล้วก็พิธีกรรมทำให้มีตัวตนอยู่นอกจากนี้เนี่ยชนบทเองครับอาจารย์ก็มีความรุ่มรวยของระบบนิเวศมากจนที่สามารถจะ explore ชีวิตกลับมาดูตัวเองเหมือนที่อาจารย์บอกว่าทุกอย่างมันล่าช้าไม่ต้องเร่งรีบมากทำให้เรากลับมา introspect ตัวเองว่าฉันเป็นคนยังไงฉันชอบยังไงแล้วก็จะสร้าง identity ของเราด้วยตัวของเราเองจากการที่มานั่งทบทวนขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ของชนบทอาจจะมีพื้นที่ความรุ่มรวยของเขาอะครับอาจจะมีมากกว่าในเมืองหลวงจนที่เราอาจจะไปแสวงหาตัวตนหาพื้นที่ที่เราสึกสบายอกสบายใจเหมือนในหนังการที่ไปอยู่ในตามสวนพุ่มไม้หรือว่าตามแม่ไม้น้ำตกเนี่ยก็เป็นการเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่แค่เราจะมีพื้นที่ปลอดภัยอย่างในเมืองหลวงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างเช่นในห้องนอนในโรงหนัง
ในซาวน่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้คือกลายเป็นพื้นถ้าเป็นชนบทเนี่ยเท่ากับว่าเป็นพื้นที่สาธารณะด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ private เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เราสึกปลอดภัยได้ด้วยนี่ความน่าสนใจของคุยเรื่องนี้ขออีกนิดหนึ่งฮะก็คือก่อนหน้านี้เราชอบใช้คำว่าคือเราพูดถึงคุยภูธรเนี่ยในลักษณะที่เราตลกคบคั้นเมคฟันเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องมาตีความใหม่ว่าจริงๆแล้วการที่เป็นคุยภูธรเนี่ยมันไม่ใช่the end of the world หรือว่าจริงๆแล้วคือเราต้องหันกลับไปศึกษาเขาว่าเขาใช้กลไกอะไรในการอยู่ร่วมกับสังคมชนบทตรงนั้นใช่ฮะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าในเรื่องของอุตสาหกรรมหนังอ่ะเราส่วนตัวมองว่าถ้าเรายังผลิตซ้ำไอ้ฟอร์มูลาแบบเดิมว่าเอ้ยเป็นQueerจะต้องมาอยู่ในเมืองหลวงอะไรพวกนี้มันซ้ำเดิมซ้ำเก่าและเป็นการถอยหลังด้วยซ้ำไปในขณะที่หนังทางตะวันตกเองเนี่ยเขาพยายามกลับมามองเรื่องของเควียร์กับการอยู่ร่วมกันกับชนบทกับศาสนากับโดยแง่มุมปรัชญาเนี่ยเราต้องอย่าหลงกลเนี่ยฮะคือส่วนตัวมองว่าหนังทั้งเรื่องสัตว์ประหลาดเองหรือว่าหนังเรื่องมะลิลาหนังเควียร์แนวใหม่ของประเทศไทยนะฮะกำลังเดินก้าวหน้าไปล้ำหน้ากว่าทางโลกตะวันตกด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราทำเรื่องพวกนี้มาก่อนครับครับผมขอบคุณอาจารย์ภาวินมากเลยยินดีมากครับแล้วก็รายการมาเห็นไทยก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ